ก็สวัสดี FC ที่รักของผมปีใหม่แล้วนะครับจะปีใหม่แล้วนะครับอีกไม่กี่วันนะครับนะฮะก็ช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดก็ระบาดนะครับก็ดีนะฮะก็ดีอีกแบบนึงเราจะได้เซฟตังค์ตัวเองไม่ต้องไปกินเหล้ากินอะไรมากมายนะครับนะจะได้มีเงินนะครับไว้เช่าพระนะครับนะฮะแล้วก็เช่าพระไว้เพื่ออนาคตของตัวเองและลูกเต้านะครับนะฮะแล้วก็มากินมาม่าเป็นเพื่อนผมนะ พูดถึงเรื่องมาม่าผมเจ็บใจจริงๆนะเจ็บใจตัวเองนะครับนะโดนหลอกก็มีนะครับบอกไว้ประมูลเนื้อเงินนะครับโอ้แกะซีนผมนึกว่าเนื้อเงินไปประมูลปั๊บเอ้าทำไมมันนะครับนะมาหลอกเรานึกว่าแกะซีนเนื้อเงินเนื้อเงินนะเปิดประมูลมาปั๊บเป็นเนื้อทองแดงโอ้เสียเจ็บใจที่หมายเลยนะเสียรู้คนนะครับใน Facebook ใน YouTube นี่มีมิจฉาชีพเข้าไปหมดนะครับอันตรายนะครับนะท่านเสียตังค์ท่านต้องได้พระแท้ๆไปนะครับท่านอย่าไปเห็นแต่ของถูกนะครับของถูกมันไม่มีหรอกครับนะฮะนะฮะของถูกอ่ะของถูกแล้วดีๆไม่มีหรอกครับนะพระออกมาแต่ละรุ่นค่าทำค่าอันนี้ของเขาที่ไปโพสต์เนี่ยอย่างเนื้อซาตินผมไปเจอมาเสือคาบดาบผมไปเจอองค์ละ 2,000 อย่างเงี้ยเสือคาบดาบ1นะครับนะโดนเหมือนกันครับนะโดนไปหลายพันเหมือนกัน 6,000 2เหรียญนะครับยังโดนของปลอมนะเสือคาบดาบ1นะฮะยังไม่พอนะครับไปประมูลมาได้ยังไม่ส่งพระให้อีกนะครับนะปิดเฟซหนีหายเงียบนะครับนะฮะนะยิ่งไปตั้งอะไรตั้งกระทู้รับนะตัวดีเลยนะครับโอ้มิจฉาชีพมันเยอะมาทุกรูปแบบนะครับแจ้งความจับก็ไม่หวาดไม่ไหวแล้วติดคุกกันกระจายนะครับนะติดคุกกันเยอะนะฮะอ่ะวันนี้ก็มารีวิวเหรียญรวยรุ่งเรืองนะครับนะฮะเหรียญรุ่นนี้ก็สั่งมาเยอะหน่อยสั่งมา7เหรียญนะครับนะฮะรวยรุ่งเรืองรวยรุ่งเรือง1นะครับกระแสแตกเปี้ยงป้างไปแล้วเนื้อธรรมดาก็อยู่ 2-3,000 แล้วนะครับอันนี้เป็นรวยรุ่งเรือง2นะครับมันจะมีทั้งเหรียญเป็นนาคปกนาคปกเหรียญเล็กๆกลมๆเท่านิ้วก้อยนะครับนะในรุ่นนี้นะจัดสร้างน้อยมากๆนะครับนะเอาไว้ผู้หญิงแฝดแล้วก็มีเหรียญใหญ่นะครับที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับมาดูกันนะครับเหรียญแรกนะครับเหรียญแรกนะครับนี่นะโอ้โหนวะนะครับทองแดงลมดำนะครับเป็นทองแดงลมดำหน้ากากหน้ากากอัปปาก้านะครับนี่นะครับทองแดงลมดำหน้ากากอัปปาก้านะครับเหรียญรุ่นนี้นะฮะนี่เป็นรูปหนุมานนะครับกำลังร้อนแรงเหมือนกันรุ่นนี้นะครับนะฮะกำลังร้อนแรงนะครับร้อนแรงเหมือนกันผมถึงจับสับมาเยอะหน่อยนะครับสับมาได้แค่นี้จริงๆนะครับ FC เพราะไม่ทันเขานะฮะเขาก็ปิดเขาก็แย่งกันปิดเหมือนกันนะครับนะแย่งกันปิดเหมือนกันนะตอกดอเด็กนะครับรุ่นนี้นะครับตอกดอเด็กไว้ตรงนี้คือทองแดงนะครับนะดอก็อันนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับ FC ก็สายเข้ามาอีกแล้วนะครับสายเข้าดีๆนะครับนะดูด้านหลังเป็นรูปหนุมานก็อย่างที่บอกนะครับตอกโค้ดดอเด็กคือทองแดงนะครับเหรียญรุ่นนี้เก็บกำยาวๆได้นะครับหมายเลข161อะไรเนี่ยสายตาแย่มากเลยนะครับช่วงนี้นะครับ FC นะครับเพราะกินมาม่าบ่อยหรือเปล่าไม่รู้นะสายตาแย่เหลือเกิน717 171171นะครับ171นะครับรวยรุ่งเรืองใครไม่เก็บเหรียญนี้ถือว่าพลาดนะฮะพลาดอย่างแรงนะฮะผ่านปี63ไปแล้วเดี๋ยวก็ตามหากันเหมือนในมงคล168นี่แต่คนโทรมาตามหานะครับตอนแรกๆผมก็เอามารีวิวแบบนี้ไม่มีใครเอานะฮะไม่มีใครเอานะฮะอ่ะเหรียญที่2ก็อยู่ในกล่องเหมือนกันนะครับนะฮะเป็นรวยรุ่งเรืองนะครับเป็นพิมพ์นาคปกนะครับอันนี้เป็นเนื้อชนวนลงยาดำนะครับนะฮะเป็นเนื้อชนวนลงยาดำนะฮะรวยรุ่งเรืองเขาจะมีอยู่2รุ่นนะครับรุ่นเนื้ออยู่ในนี้อันนี้หมายเลข15นะครับนะฮะแต่ตอกโค้ดเป็นตัวยันแบบนี้นะครับนะฮะเหรียญนาคปกนี่คือทำมาตอกโค้ดแต่เหรียญใหญ่จะตอกเป็นเนื้อนะครับทองแดงนะครับโค้ดจะเป็นแบบนี้นะครับนะฮะเนี่ยเป็นตัวยันนะครับแล้วก็จะตอกหมายเลข15เป็นเนื้อชนวนนะครับเป็นเนื้อชนวนเนื้อชนวนนะครับเนื้อชนวนก็สุดจัดแล้วนะครับเนื้อชนวนนะฮะเนื้อชนวนเป็นรองแค่สัตตะนะครับเนื้อชนวนเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อสัตตะเนื้อชนวนแล้วก็อัปปาก้านะครับที่เขาไล่กันนะครับมวลสารนะครับอันนี้ก็
ีกเหรียญนึงครับลงยาเหลืองนะครับอันนี้เป็นอาปาก้านะครับลงยาเหลืองเขาจะลงยาทุกวันทุกสีหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะหมายเลข44โอ้แม่เจ้านะครับต่อโค้ดตัวเดียวกันนี่เห็นไหมฮะต่อโค้ดตัวนี้หมดนะครับเหรียญนาคปกนะครับนะสุภาพสตรีแฝนได้เลยครับนาคปกนาคปกหลายๆเกจิอาจารย์ก็นะครับดูครับสวยงามนะครับนาคปกนะหลายเกจิอาจารย์นี่แบบแพงมากเลยครับนาคปกเหรียญเล็กๆแบบนี้นะครับนะยิ่งของหลวงปู่ทิมโอ้หลวงปู่หลายๆหลวงปู่หลวงพ่อบัวเกศอย่างเงี้ยนะครับเป็นนาคปกแบบนี้แพงหมดนะครับเก็บไว้มีอนาคตสร้างน้อยนะครับนะฮะรีวิวไปละเหรียญที่2นะครับทองแดงลมดำรีวิวละนี่ครับกล่องเขาจะเป็น2กล่องแบบนี้ถ้าเราลุ้นได้นาคปกก็โชคดีไปหน่อยนะครับลุ้นได้อันไหนก็โชคดีหมดแต่นาคปกสร้างน้อยนะครับสร้างน้อยเขาบอกสร้างน้อยมากนะฮะนะครับนายสุภาพสตรีแฝนสุภาพบุรุษก็แฝนเหรียญใหญ่นะครับให้ลูกแฟนก็ได้มาดูเหรียญต่อไปนะฮะนะครับโอ้โหอันนี้เป็นทองแดงผิวไฟนะครับนะฮะทองแดงผิวไฟดูนะครับยังกับยกวรรณคดีมาไว้นี่เลยนะครับนะฮะเป็นทองแดงผิวไฟนะครับตอกดอเด็กนะครับหมายเลข493นะครับนะฮะนี่ดูวรรณคดีนะครับเป็นหน้ากากทองแดงผิวไฟหน้ากากอัปก้านะครับครั้งแรกผมนึกว่าหน้ากากเงินนะครับแต่เป็นอัปก้านะเพราะจะออกเหลืองๆนะครับนะฮะเป็นทองแดงผิวไฟหน้ากากอัปก้านะครับเหรียญนี้นะครับตอกดอเด็กชัดเจนนะครับนะฮะเหรียญรุ่นนี้จะตอกระบอกเนื้อเลยนะครับแต่ไม่มีโค้ดนะครับไม่เหมือนนาคปกนะครับนะฮะอ่ะเหรียญรุ่นนี้โอ้โหนะครับได้มาเหรียญเดียวเนื้อชนวนมหาชนวนนะครับสวยงามนะครับนี่ขอบชนวนกับขอบนวะไม่เหมือนกันนะครับนะชนวนจะออกเหลืองๆเลยนะครับนะครับนี่นะครับหมายเลข73อ่ะแต่เนื้อชนวนจะตอกโค้ดแบบนาคปกนะครับนี่นะครับแต่ไม่ตอกดอเด็กเหมือนเนื้อทองแดงนะครับนะครับเหรียญรุ่นนี้ต้องศึกษานะครับไม่ศึกษาท่านจะตกม้านะครับนะครับเห็นไหมฮะนะครับนี่ถ้าเป็นทองแดงเมื่อกี้ทองแดงลมดำก็ตอกดอเด็กใช่ไหมนะฮะตอกดอเด็กแบบนี้นะฮะนี่ตอกดอเด็กนะครับนะฮะอันนี้ก็ตอกดอเด็กอันนี้ก็เป็นนะครับสายก็เข้าดีนะครับผมลืมปิดโหมดเครื่องบินนะก็ให้ดูไปแล้วนะครับนะโค้ดนะครับทองแดงก็จะตอกดอเด็กแต่เนื้อมหาชนวนเนื้อชนวนก็จะตอกนี่เป็นยันเดียวกันกับตัวนาคปกนะครับเป็นยันตัวเดียวกันกับนาคปกนี่นะครับนะฮะนี่อันนี้ก็ชนวนนะครับดูเนื้อชนวนเขาจะเป็นแบบนี้คล้ายๆนวะคล้ายๆสัตตะคล้ายๆนวะนะครับชนวนนะฮะนะครับนี่ต่อโค้ดตัวเดียวกันนะครับนะต่อโค้ดตัวเดียวกันตรงนี้นะฮะโค้ดเป็นโค้ดตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นทองแดงจะตอกดอเด็กเลยนะครับนะทองแดงลมดำทองแดงหน้ากากนะฮะจะตอกดอเด็กนะครับนะฮะนี่สวยงามนะครับนะฮะรวยยั่งยืนใครไม่มีเก็บเชยไม่เชยธรรมดาจะเชยๆนะครับนะต้องเก็บนะครับนะทองแดงรีวิวไปละเหลืออีก2เหรียญนะครับผมได้อย่างมาอย่างละ3 4เหรียญนะครับเหรียญนี้นะครับนี่รวยรุ่งเรืองรุ่นแรกนะครับเหรียญนี้ไปตกไปที่ 3-4,000 นะ 2-3,000 แล้วนะครับเหรียญลงยาขาวลงยาแดงนะครับนะฮะนะครับอันนี้เป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อสัตตะทองทิพย์ไม่ใช่นะครับนะหมายเลข162นะครับตอกโค้ดตัวนี้นะครับนะฮะแสดงว่าเหรียญนี้จะตอกโค้ดแบบเดียวกันหมดยกเว้นทองแดงนะยกเว้นทองแดงนะครับนะฮะถ้าเป็นทองทิพย์ก็จะตอกตัวนี้นะครับ ต้องดูกันให้กระจ่างนะครับนะ FC ไม่ต้องรีบนะครับ เนื้อชนวนก็จะตอกตัวนี้นะฮะเหรียญรุ่นนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่ตอกตัวเดียวกันตอกที่เดียวกันนะครับนะฮะแต่อ่ะเรามาดูเนื้อนี้เนื้อทองทิพย์อ่ะตัวนี้ก็ตอกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเนื้อสัตตะนะครับนะสัตตะทองทิพย์ต่างกันนะฮะนี่อันนี้สัตตะอันนี้ทองทิพย์นะครับอันนี้สัตตะนะครับนะฮะสัตตะก็จะตอกโค้ดตัวเดียวกันนะครับหมายเลข171นะครับลงยาแดงลงยาส้มนะครับแต่จะมีแค่2เหรียญนะครับรุ่นนี้นะครับจะมีแค่2เหรียญถ้าเป็นทองแดงเขาจะตอกดอเด็กเลยนะครับเป็นเนื้อล่างสุดนะครับเป็นเนื้อล่างสุดทองแดงทองทิพย์ก็ไม่ตอกนะครับจะตอกแต่ทองแดงดอเด็กอย่างเดียวนะครับรุ่นนี้นะฮะนะครับจำไว้ด้วยนะครับเฮ้ยทำไมโค้ดไม่ตอกเหมือนพี่นะมีคนหลายคนนะเพราะพระแต่ละเนื้อ
แต่ละเนื้ออาจจะต่อโค้ดไม่เหมือนกันทำไมผมถึงสับมาเยอะๆเอามาหลายๆเหรียญเพื่อมารีวิวนะครับหลายๆเนื้อเพื่อมารีวิวให้ FC ได้ดูนะครับนะจะได้ไม่งงกันนะครับเห็นไหมฮะทองแดงก็ตอกนะอันนี้ทองแดงลมดำนี่ทองแดงผิวไฟตอกดอเด็กหมดเลยทั้ง2ตัวนะฮะจบนะฮะนี่นะฮะตอกดอเด็กเต้าเอียงใส่ไฟนี่ตรงปลายปากกาดอเด็กนะครับทองแดงผีไฟก็ดอเด็กนะฮะนี่กล้องไม่โฟกัสนะฮะอ่ะทองแดงสรุปว่าตอกดอเด็กแต่ถ้าเป็นเนื้อทองทิพย์สัตตะชะนวนอัลปาก้าตอกโค้ดตัวเดียวกันหมดแต่เป็นโค้ดลบรูปยันนะครับเป็นโค้ดยันตัวนี้ตัวเดียวนะครับแต่จะตอกคนละที่ก็แล้วแต่นะครับนี่ตอกยันตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมครับปลายปากกานะครับนะตัวนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับนะจะได้ไม่งงไม่ตกม้านะครับนะฮะจะได้งงไม่ตกม้านะครับเดี๋ยวไม่ต้องมาถามกันบ่อยนะครับนะฮะเห็นไหมครับนี่นะครับจัดสร้างน้อยเหมือนกันปลูกเสก5วาระเลยนะครับรุ่นนี้นะฮะรุ่นรวยยั่งยืนปลูกเสก5วาระนะครับย้ำดีๆไม่ใช่3วาระรุ่นนี้ปลูกเสก5วาระนะครับนะฮะแล้วก็มีนาคปกนะครับก็จะมาในรังเดียวกันนะครับนาคปกมีน้อยนาคปกนี่น้อยเลยแหละนะครับนะฮะใครมีนาคปกผมยังได้มาแค่2เหรียญเลยนะครับสับมาตั้งเยอะนะฮะได้อัปปาก้ามาเหรียญได้นาคปกมา1เหรียญเองได้มานาคปกมา2เหรียญนะครับนี่ได้เนื้อชนวนกับอัปปาก้ามานะครับนะฮะเลข44เก็บนะฮะ44มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับนะฮะอันนี้เลข15นะครับเนื้อชนวนนะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะครับนะครับก็รวยรุ่งเรืองนะครับรวยรุ่งเรืองของพ่อพัดนะครับรวยรุ่งเรือง2ก็ได้นะครับรุ่น1ไม่ต้องไปถามถึงนะครับของเขาแพงแล้วนะครับของเขาแพงอยู่แล้วนะครับสอนให้ดูโค้ดก่อนนะครับ FC ให้ดูโค้ดให้มันกระจ่างก่อนนะครับก่อนไปเช่าไปซื้อไปหาก็ดูก่อนนะครับบางทีได้ยินข่าวว่าเหรียญแท้ยังไม่ออกเหรียญปลอมออกมาขายก่อนแล้วนะครับนะท่านต้องเอาที่เพจที่ท่านเคยเอาที่คนที่ท่านเคยรู้จักนะครับไม่ใช่ท่านจะไปเดินตามตลาดท่านไปจับเอานะครับอันตรายนะครับนะได้พาเก๊มาเสียตังค์ด้วยเสียใจด้วยนะครับอย่างพาที่ผมรีวิวผมการันตีล้านเปอร์เซ็นต์ออกจากวัดผ่านพิธีปลูกเสกทุกอย่างนะครับรับประกันพระแท้ให้ตลอดนะครับที่รีวิวให้นะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับแต่ผมไม่ได้ขายนะครับไม่ได้ขายนะครับขอแบ่งผมก็ให้นะฮะถ้าแบ่งไม่ได้ผมก็ไม่ขายไม่แบ่งให้นะครับผมไม่ใช่คนขายผมมือรีวิวถ้าขายผมไปไลฟ์สดขายแล้วครับผมไปสั่งจองที่ศูนย์มาเป็นลังๆแล้วมาไลฟ์ขายเหมือนเขาขายที่ผมไปปิดเอานี่ผมก็ไปปิดเอากับเขาแบบนั้นแหละฮะปิดมาเป็นรุ่นเหมือนกันนะครับผมก็อาศัยว่าได้แค่เนื้อบนมาแค่นั้นเองแต่ได้เนื้อล่างก็นะฮะก็ไม่เป็นไรก็เก็บแค่นั้นเองนะครับเข้าใจตามนั้นนะครับนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับกับเหรียญรวยรุ่งเรืองนะครับเดี๋ยวแถมตัวนี้ใส่ไปหน่อยนี่รวยรุ่งเรืองนะครับ1 2 3 4เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ